ชัดเจนเปิด3เหตุผลทำไมท่าเรืออยากได้และเมืองทองยอมปล่อยให้เฮเบตตี้อย่างที่ทุกคนทราบกันแล้วสำหรับโค้ชดิวการย้ายตัวของไทยลีกในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาสำหรับเฮเบตตี้เฟอร์นันเดสที่ย้ายข้ามฝั่งจาก SCG เมืองทองยูไนเต็ดไปอยู่กับการท่าเรือ FC คู่รักคู่แค้นร่วมลีกตลอดกาลในรูปแบบของการยืมตัว1ปีซึ่งนักเตะทำการเปิดตัวกับมาดามแป้งเจ้าของทีมการท่าเรือไปแล้วเมื่อวันที่10ธันวาคมที่ผ่านมาหลายๆคนยังสงสัยว่าทำไมกิเลนพยองจึงยอมปล่อยดาวเตะระดับเดอะแบกไปอยู่กับท่าเรือชนิดที่เรียกว่าไม่ได้ค่าตัวแม้แต่แดงเดียวและนี่คือวิเคราะห์3เหตุผลที่สิงเจ้าท่าอยากได้เฮเบตี้มาร่วมทัพเหตุผลที่1ต้องการเติมแก่งลุยถ้วยเอเชียแน่นอนว่าการที่สิงเจ้าท่าได้ไปเล่นฟุตบอล AFC Champions League รอบเพลย์ออฟพวกเขาก็ต้องหาแม่ทัพที่มีศักยภาพสูงเข้ามาเติมทีมเพราะลำพังแค่เซอร์กิโอซัวเรซคนเดียวไม่น่าจะพอซึ่งณจุดนี้เฮเบตี้ตอบโจทย์ทุกอย่างทั้งการเคยเป็นผู้นำของทีมราชบุรีมิดผลกระทั่งมาเป็นเดอะแบกที่เมืองทองดังนั้นแข้งรายนี้มีคุณสมบัติพร้อมดีกีจึงเป็นการคว้าตัวที่ยอดเยี่ยมสุดๆไปเลยเหตุผลที่2ดึงมาแล้วใช้ได้ทันทียิงก็ได้จ่ายก็ดีผลงานยิงทะลุ100ประตูบนเวทีไทยลีกราคาแข้งในดินแดนสยามมาอย่างยาวนานคงจะเป็นอะไรที่บ่งบอกได้ว่าเฮเบตี้ไม่ต้องเอามาปรับตัวอะไรเลยเพราะการเล่นของเขาทุกคนในทีมต้องปรับตัวตามเขาเนื่องจากเจ้าตัวมาในฐานะแม่ทัพคนใหม่ซีซั่นล่าสุดทั้งยิงทั้งจ่ายเกิน10ทำให้พาเมืองทองจบหัวตารางได้ซึ่งหากตัดประตูกับแอสซิสต์ของเขาออกไปเมืองทองอาจจะอยู่กลางหรือท้ายตารางไปแล้วเหตุผลที่3ไม่ต้องเสียค่าตัวแม้แต่บาทเดียวเหตุผลสุดท้ายเป็นสิ่งที่ยิ่งตอบโจทย์เข้าไปใหญ่เนื่องจากไม่ต้องเสียเงินฉีกสัญญาดึงนักเตะจากนอกลีกเข้ามาแล้วยังเป็นการยืมที่คุ้มค่ามากๆเนื่องจากสิ่งที่สิงเจ้าท่าต้องเสียก็คือเงินเดือนของเฮเบตตี้คาดว่าประมาณ2ล้านเศษซึ่งตรงนี้ไม่มีปัญหาทางทีมพร้อมจ่ายอยู่แล้วอาจจะมีค่าสินน้ำใจเล็กๆที่จ่ายกับเมืองทองหลังไมค์อันนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ถึงตรงนี้ต้องบอกเลยว่าดิวนี้การท่าเรือโคตรวินตั้งแต่นักเตะยังไม่ได้ลงสนามด้วยซ้ำเหตุผลที่เมืองทองยอมปล่อยเดอะแบกออกจากทีมเหตุผลที่1เหตุผลนี้เป็นสิ่งที่เป็นจริงแน่นอนเอาเป็นว่าแค่เงินเดือนของเฮเบตตี้ตีไปกลมๆเดือนละ2ล้านบาทพวกเขาก็จะสามารถเซฟเงินตรงจุดนี้ไปได้ถึง24ล้านบาทในภาวะเศรษฐกิจรวมถึงสภาวะการเงินในช่วงปี2ปีหลังไม่ค่อยดีซึ่งการเซฟเงินตรงนี้ก็อาจจะสามารถนำมาเลี้ยงนักเตะที่เหลือในทีมหรือการดึงแข้งรายใหม่เข้ามาสู่ทีมได้เหตุผลที่2เชื่อว่าเมืองทองกำลังต้องการเปลี่ยนวิธีการเล่นใหม่จริงอยู่ที่เฮเบตตี้คือทุกสิ่งทุกอย่างของทีมนับตั้งแต่เขาย้ายมาอยู่ที่นี่เมื่อปี2017เจ้าตัวก็ทั้งยิงทั้งจ่ายให้กับกิเลนพยองแต่คุณเชื่อไหมว่าตลอด3ปีกับเมืองทองเขาไม่เคยพาทีมคว้าแชมป์ใดๆได้เลยมีเพียงแค่ที่ได้แชมป์ลีกครับในปี2017แน่นอนล่ะเจ้าตัวเป็นคนที่แฟนบอลของทีมสุดรักสุดหลงแต่เมื่อมันหมดเวลาแล้วผู้บริหารดูแล้วว่ามันได้เท่านี้ก็ต้องเป็นไปตามวิถีของฟุตบอลเหตุผลที่3สร้างสัมพันธ์อันดีกับแฟนท่าเรือข้อนี้อาจจะไม่ตรงใจกับใครหลายคนแต่ก็เป็นสิ่งที่วิเคราะห์ออกมาแล้วว่ามันน่าจะมีความเป็นไปได้อยู่กับเรื่องบาดหมางในอดีตระหว่างแฟนบอลของ2ทีมนี้ซึ่งหลังจากนี้แฟนท่าเรือก็คงจะดีใจที่เมืองทองยอมปล่อยเฮเบตตี้ออกมาช่วยเขาแม้ว่าจะเป็นเรื่องที่ผู้ใหญ่เขาคุยกันก็ตามสุดท้ายแล้วท่าเรือกับเมืองทองก็อาจจะกลายเป็นพันธมิตรที่ดีต่อกันในอนาคตก็เป็นได้